ครับทุกคนครับโอเคนะครับเราจะศึกษาต่อไปนะครับในพระธรรมกิจการนะครับพี่น้องครับเราได้เห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การตายของสเตเฟนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มการข่มเหงครั้งนี้นะครับคริสเตียนถูกข่มเหงอย่างหนักด้วยการถูกจับถูกฉุดกระชากลากถูทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นคริสเตียนลากเขาตั้งแต่ในบ้านของเขาแล้วเอาไปจำไว้ในคุกเอาไปติดในคุกนะครับเพราะการข่มเหงครั้งนั้นจึงทำให้เกิดการกระจัดกระจายเกิดขึ้นของบรรดาสาวกนะครับแต่เราสาวกนะครับเขาได้นำข่าวประเสริฐไปด้วยเมื่อเขากระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามารีนะครับโดยเฉพาะเมืองหนึ่งในแคว้นซามารีที่ฟิลิปนะครับฟิลิปคนที่เป็นมัคคณายกได้ผ่านไปเขาประกาศข่าวประเสริฐและทำหมายสำคัญหลายอย่างทำให้ชาวเมืองนั้นปิติยินดีแล้วก็รับเชื่อพร้อมกับรับบัพติศมาด้วยนะครับแม้กระทั่งคนหนึ่งที่เราเห็นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำวิทยาคมที่ชื่อว่าซีโมนก็รับเชื่อแต่อย่างที่เราพิสูจน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซีโมนคนนั้นเขาไม่ได้รับเชื่อจริงเขาไม่ได้รับเชื่อในข่าวประเสริฐแต่เขาเชื่อเพื่ออยากทำหมายสำคัญได้เขาอยากมีอำนาจเขาอยากมีเงินเพื่อหลอกลวงคนอื่นต่อไปนะครับเพราะเราเห็นว่าเมื่อพวกอัครทูตมาวางมือบนผู้เชื่อที่ซามารีเขาไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยและที่สำคัญเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นเขาอยากมีอำนาจที่ทำได้ด้วยเขาจึงเสนอเงินให้เปโตรและยอนในการที่จะทำให้เขามีอำนาจอย่างนั้นแต่เปโตรแค่ต่อว่าเขานะครับว่าเขาเป็นแค่คนที่อยู่ในความบาปเท่านั้นอำนาจของพระเจ้าซื้อด้วยเงินไม่ได้สิ่งที่เขาควรทำคือกลับใจจากความเชื่อที่เขามีอยู่แล้วที่มันเป็นผิดและไม่ได้เชื่อในข่าวประเสริฐนะครับเขาต้องเชื่อในข่าวประเสริฐที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ทำเป็นเชื่อเพื่อได้อะไรเท่านั้นและวันนี้นะครับเราจะศึกษาต่อไปจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกและวันนี้มันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่าง2คนเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้านะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นไปแล้วคนหนึ่งที่เขาทำอย่างไรสัปดาห์นี้เราจะเห็นอีกคนหนึ่งในการกระทำในความเชื่อของพระเจ้านะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะศึกษาต่อไปเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับเช้านี้ขอพระองค์ทรงเสริมสติปัญญาเราที่จะเข้าสู่พระวจนะคำของพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรติในสิ่งที่เราทำในวันนี้ด้วยพระเจ้าครับเราอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้นะครับเราจะศึกษาในหัวข้อเราอยากเชื่อเพราะอะไรนะครับตอนฟิลิปกับขันธีชาวเอธิโอเปียนั่นเองในกิจการบทที่8นะครับโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นว่าฟิลิปพบเจอขันธีนะครับผมจะขอพี่ต้อมอ่านให้เราฟังนะครับกิจการบทที่8ข้อที่26ถึงข้อที่33ไปและนี่แหละมีขันธีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่ง
โอเคนะครับพี่น้องครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่แล้วนะครับจากนั้นพระเจ้าก็ทรงสั่งฟิลิปผ่านทูตสวรรค์ตนหนึ่งให้เขาไปยังทิศใต้นะครับซึ่งเป็นทิศใต้จากกรุงเยรูซาเล็มไปอีกหน่อยนะครับไปอีกนะครับเลยเยรูซาเล็มไปอีกลงใต้ไปอีกไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเมืองกาซานะครับซึ่งเราเห็นว่าเป็นทางเปลี่ยวนะครับซึ่งน่าจะเล็งถึงว่าคงอยู่ในเขตแดนของบริเวณทะเลทรายนะครับเป็นบริเวณแถวนั้นนะครับจริงๆมีรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองกาซาเยอะนะครับแต่เราจะไม่ลงรายละเอียดในตอนนั้นนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราทุกคนน่าจะรู้จักเมืองกาซาเหมือนกันถ้าในประเทศไทยถ้าเราได้ยินคำนี้เรารู้เลยนะครับตอนนี้กำลังดังมีในข่าวเราเรียกว่าฉนวนกาซาเคยพอได้ยินนี่ไหมครับที่อิสราเอลกับอะไรปาเลสไตน์ใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้นะสู้รบกันอยู่นะครับที่นั่นเป็นที่อพยพของชาวปาเลสไตน์นะครับฉนวนกาซานะครับลองไปหาในข่าวดูนะครับเป็นที่นั่นแหละโอเคนะครับและเมื่อฟิลิปเขาลุกไปทางทิศใต้นั้นนะครับไปเมืองกาซานะครับเขาพบกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นมีสิทธิอำนาจมากนะครับคือขันทีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งคำว่าเอธิโอเปียนะครับในที่นี้นะครับในที่เราเห็นในพระคัมภีร์เราเขียนว่าเอธิโอปเนาะน่าจะอันเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ได้หมายถึงเขตแดนเอธิโอเปียในปัจจุบันนะครับในประเทศเอธิโอเปียแต่หมายถึงเมืองนูเบียโบราณนะครับคือตั้งแต่อัสวานทางตอนใต้ของอียิปต์ไปถึงคาทุมในซูดานนะครับซึ่งขันทีคนนี้เขาเป็นขันทีในข้าราชการของพระนางคานสีนะครับพระราชินีของชาวเอธิโอเปียและคำว่าคานสีนะครับไม่ได้เป็นชื่อคนนะครับเป็นตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่งนะครับเขาเป็นชื่อตำแหน่งของพระมารดาเขาจะเรียกว่าคานสีเหมือนเราเรียกกษัตริย์ฟาโรห์เขาไม่ใช่ชื่อฟาโรห์เนาะแต่เป็นตำแหน่งฟาโรห์นะครับเป็นชื่อตำแหน่งของกษัตริย์อียิปต์และพระนางคานสีก็เป็นชื่อตำแหน่งของพระมารดาเหมือนกันและพระนางคานสีผู้นี้นะครับเขาเป็นคนที่มีอำนาจกลุ่มอำนาจของประเทศนั้นไว้เอธิโอปคันทีชาวเอธิโอเปียคนนี้นะครับไม่ใช่แค่เป็นอยู่ในข้าราชการของพระนางคานสีเท่านั้นนะครับแต่เขายังเป็นนายคลังทรัพย์ด้วยบ้านเราก็เรียกเป็นรัฐมนตรีการคลังของพระราชินีองค์นี้นะครับเขามีอำนาจมากนะครับคันทีคนนี้ซึ่งคันทีคนนี้เขากำลังเดินทางกลับจากการนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มนะครับน่าจะเป็นจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างซาโลมอนกับพระราชินีแห่งชีบานะครับและชาวเอธิโอเปียจำนวนมากในช่วงเวลานั้นนะครับก็ได้มานับถือศาสนายิวและเพราะเหตุการณ์นั้นนะครับเขาจึงเดินทางมายังเยรูซาเล็มนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเมื่อก่อนในสมัยซาโลมอน ก็เคยมีการติดต่อกับซาโลมอนมาแล้วนะครับสำหรับราชินีแถวๆละแวกพวกนั้นนะครับด้วยเหตุนั้นเองครับจึงทำให้พวกเอธิโอเปียนะครับหันมานมัสการที่เยรูซาเล็มด้วยแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับเพราะว่าบัญญัติห้ามไม่ให้ขันทีเข้าสู่สถานนมัสการในพระวิหารขันทีเข้าไม่ได้เพราะว่าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อที่1บอกว่าชายใดได้มีลูกอันทะฝ่อหรืออวัยวะสืบพันธุ์ด้วนห้ามเข้าในที่ประชุมของพระยาเวซึ่งเรารู้ขันทีเป็นแบบนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเรารู้ว่าเขากลับมาจากการนมัสการและกำลังเดินทางกลับประเทศของตนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เราเห็นแต่ขณะที่ขันทีคนนั้นกำลังเดินทางกลับขันทีคนนั้นน่าจะหยุดรถม้าเพื่อแวะอ่านหนังสืออิสยาห์อยู่ในระหว่างทางเขาน่าจะหยุดอ่านนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเขากำลังนั่งรถม้าขับไปอยู่ฟิลิปหูดีมากไปได้ยินได้ยังไงเขากำลังขับรถม้าวิ่งผ่านไปได้ยินได้ยังไงเนาะและวิ่งคุยกันด้วยเหรอเขาต้องวิ่งคุยกันแน่เนาะแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับขณะที่กลับไม่ได้หมายถึงขณะที่รถแล่นอยู่เสมอไปและคิดว่าหลายคนคงอาจจะได้ยินได้ยังไงถ้าเขาอ่านในใจใช่ไหมน่าจะหยุดรถเพื่ออ่านนะครับและตามประเพณีในสมัยนั้นการอ่านเขาต้องอ่านออกเสียงด้วยและเมื่อเขาจอดรถอ่านหนังสือพระคัมภีร์อยู่นะครับ
ด้วยอ่านออกเสียงตอนนั้นพระวิญญาณของพระเจ้ากระตุ้นให้ฟิลิปไปพูดกับเขาขณะที่ฟิลิปเข้าไปหาชายผู้นี้เขาได้ยินชายผู้นี้อ่านออกเสียงจากหนังสืออิสยาและคำถามในการที่ฟิลิปใช้เพื่อเปิดการสนทนาระหว่างเขาก็คือเขาใช้คำว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือไม่เห็นไหมครับฟิลิปมีสติปัญญาที่ดีเนาะเขาใช้สิ่งนี้เพื่อเปิดการสนทนาต่อไปและในข้อที่32นะครับพระคัมภีร์ที่เขาอ้างถึงนะครับก็คืออิสยาบทที่53นะครับขอพี่น้องเปิดไปในอิสยาบทที่53ขอพี่ต้อมอ่านอีกนะครับอิสยาบทที่53ข้อที่7ที่8โอเคครับนี่คือข้อที่อ้างถึงในกิจการในที่นี้นะครับที่คันธีคนนั้นกำลังอ่านอยู่นะครับและเหมือนอย่างที่เราเห็นที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ให้เราด้วยนะครับเหมือนกันเลยจากคำถามของฟิลิปที่ใช้เปิดการสนทนาที่บอกว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่ในข้อที่31นะครับชาวเอธิโอเปียผู้นี้ตอบกลับไปว่าเขาไม่อาจจะเข้าใจเขาเข้าใจไม่ได้นอกจากเสียว่าจะมีคนช่วยให้เขาในการอธิบายมีคนช่วยเขาในการอธิบายเขาถึงจะเข้าใจจากนั้นเขาจึงเชิญฟิลิปขึ้นมาบนรถเพื่อช่วยเหลือเขาพี่น้องครับนี่คือท่าทีของคันธีผู้นี้ในสิ่งที่เราเห็นเขามีใจที่แสวงหาพระเจ้าเขามีใจที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มแล้วและในที่นี้เราเห็นเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าแต่ที่สำคัญเขาไม่เข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจแต่เขาก็ไม่เคยปล่อยผ่านนะครับเราเห็นท่าทีของเขาว่าเขาอยากเข้าใจเขาอยากเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังอ่านเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครอธิบายเขาจะเข้าใจได้อย่างไรเขาอยากให้คนที่ทำให้เขาเข้าใจได้เพราะเขาอยากรู้พระคำของพระเจ้าเขาอยากหาคนที่ทำให้เขาเข้าใจและสิ่งที่สำคัญเขาเชื้อเชิญฟิลิปให้ขึ้นมานั่งกับเขาเพื่อจะอธิบายให้กับเขาด้วยพี่น้องครับนี่แสดงว่าเขาแสวงหาพระเจ้าเขาอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นเขาไม่เข้าใจใครจะอธิบายให้เขาพอมีคนถามเขาเชิญเชิญเชิญขอมานั่งเลยนะครับอันนี้จะขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับวงเล็บไว้ก่อนหลายคนมักจะสงสัยว่าถ้ามีคนอยู่ในป่าเนาะมีคนอยู่บนเกาะไม่รู้จักเรื่องของพระเจ้าเขาจะรอดไหมได้ยินแบบนี้บ่อยๆนะครับอยู่ในป่านู่นอยู่ในเกาะไปเลยนะไม่รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าจะรอดไหมและส่วนมากเราตอบว่าไม่รอดเนาะเพราะไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะบอกว่าโอ้ทำไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็เขาไม่มีใครไม่รู้ไงเขาไม่รู้จักพระเจ้าไงเขาต้องตกนรกอย่างนี้หรือไม่ยุติธรรมใช่ไหมไม่มีใครประกาศให้กับเขาและไม่มีใครบอกให้เขาเขาอยู่ในป่าลึกอยู่บนเกาะเขาไม่สามารถรู้ได้พี่น้องครับอันนี้แค่สิ่งที่สังเกตเท่านั้นไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับในที่นี้เราเห็นว่าเมื่อมีคนแสวงหาพระเจ้าจริงๆแน่นอนพระเจ้าส่งคนไปแน่พระเจ้าส่งคนไปประกาศแน่แต่ปัญหาคือเหมือนในโรมบอกโรมบทที่3ข้อ11ไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าเลยนั่นคือปัญหานะครับแต่สถานการณ์ของคันธีคนนี้อาจจะแตกต่างไปหน่อยเพราะเขาพอรู้จักพระเจ้าแล้วแต่สำหรับคนในโลกหรือคนที่อยู่ในป่าคนที่ติดเกาะเขาจะไม่สนใจพระเจ้าเลยด้วยซ้ำและเราเห็นว่าพระวิญญาณทูตสวรรค์ไม่ใช่พระวิญญาณทูตสวรรค์องค์หนึ่งพระเจ้าบอกกับทูตสวรรค์องค์หนึ่งสั่งฟิลิปไปเพราะว่ามีคนแสวงหาพระเจ้าน่าจะเป็นสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพระเจ้าจึงส่งไปนะครับไม่แน่เนาะอาจารย์ไม้มาประเทศไทยเพราะอาจจะมีคนอยากแสวงหาก็ได้ไม่รู้เนาะ
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เราจะกลับมาในวงเล็บเสร็จไปละแต่นั่นที่เราเห็นคือท่าทีของขันทีที่เขาแสดงออกว่าเขาแสวงหาพระเจ้าแต่คนในโลกเราเห็นว่าใครมีท่าทีแบบนี้ไหมไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยเจอไม่มีใครเคยบอกว่าโอ้ยเราอยากเข้าใจเหลือเกินว่าทำไมคริสเตียนเชื่อพระเจ้าไม่ค่อยมีใครบ่นนะมีแต่คนว่าทำไมคริสเตียนทำอย่างนั้นทำไมคริสเตียนทำอย่างนี้เขาเป็นคริสเตียนเขาลืมบรรพบุรุษไปแล้วไม่มีใครสงสัยเลยทำไมเขาดีขึ้นเนาะทำไมคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าทำไมเขาถึงเชื่อเนาะไม่มีใครขอเชิญมาอธิบายให้ฉันฟังที่บ้านหน่อยนะไม่มีผมเดินผ่านไม่มีใครต้อมอธิบายให้ฟังหน่อยสิอยากรู้ทำไมถึงไปโบสถ์ไม่มีเลยพี่น้องไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าอย่างนั้นส่วนมากเราไม่เคยเจอแบบนั้นและพี่น้องหลายครั้งจะเป็นเรามากกว่าเนาะที่ออกไปประกาศออกไปบอกให้กับเขาบางครั้งเราเองนี่แหละขยันขยอที่จะอธิบายให้เขาฟังซะมากกว่าและคนเหล่านั้นบางทีก็วิ่งหนีไปไม่ได้เรียกมาไม่พอนะหนีไปบางทีก็เห็นเรามาปุ๊บไม่รู้อะไรปิดประตูเลยปิดประตูไปก่อนน่าคิดว่าเรามาบอกให้เขาติดอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้กำลังฮิตอยู่มาละ 3BB มาละมาละ2 move มาละบางครั้งเห็นเราถือใบปลิวมาละปิดประตูละมามาเป็นพูดแล้วไม่ได้ว่าอะไรเลยจะมาขายเครื่องกรองน้ำก็ได้เขาไม่อยากฟังสิ่งที่เราบอกเขาไม่อยากรู้จักพระเจ้าหรือแสวงหาพระเจ้านั่นคือปัญหาของคนในโลกสิ่งที่เราสังเกตในตัวของขันทีคนนั้นเขาแสวงหาพระเจ้าแต่นั่นไม่ใช่แค่ปัญหาคนในโลกพี่น้องบางครั้งเป็นปัญหาของคริสเตียนเราเหมือนกันบางครั้งเราก็ไม่อยากรู้จักพระเจ้าอีกบางครั้งเราก็ไม่อยากรู้พระประสงค์ของพระเจ้าเพราะกี่ครั้งที่เราอ่านในพระคัมภีร์แล้วเรามีคำถามพี่น้องผมคิดว่าเกือบทุกครั้งเราจะมีคำถามในพระคัมภีร์แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่อ่านยากแต่ก็แน่นอนว่าเราน่าจะมีคำถามอยู่เสมอเพราะเราอาจจะมีสิ่งที่เรางงอยู่บ้างแต่กี่ครั้งที่พี่น้องเราอยากถามอยากเข้าใจเพิ่มเราจะถามพี่น้องด้วยกันหรือว่าเราจะถามอาจารย์มีไหมครับมีกี่ครั้งที่เราจะทำแบบนั้นโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าไม่กล้าถามอาจารย์เพราะว่าอายเพราะว่าเกรงใจโอเคอันนี้อาจจะมีส่วนเราเกรงใจเราอายเราไม่กล้าอันนี้แค่ 10% เท่านั้นของเหตุผลนั้นแต่เหตุผลของเราส่วนมากจริงๆสำหรับที่ผมคิดคือเราแค่อ่านพระคัมภีร์เพราะเราต้องอ่านเท่านั้นเพราะโดนสั่งมาต้องอ่านเราไม่ได้อยากอ่านเราอ่านเพราะมีรางวัลคอยอยู่ข้างหน้าใน3เดือนนี้เองฉันต้องเช็คตลอดเนาะเพราะมีขนมหรือบางครั้งเราอ่านด้วยความเร็วสูงก็ได้เราจึงไม่เห็นอะไรสงสัยอ๋อฉันไม่เข้าใจหรอกค่ะฉันไม่มีคำถามเพราะฉันอ่านด้วยความเร็วสูงแต่อาจจะเป็นไปได้เพราะเราเก่งแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้เราเก่งแล้วเราไม่มีคำถามก็ได้แต่เหตุผลหลักผมถือว่าเราที่เราอ่านนะครับหรือเราไม่อยากมีคำถามจริงๆเป็นเพราะเราไม่สนใจที่จะแสวงหาพระเจ้ามากกว่าเราไม่สนใจที่จะรู้จักพระเจ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเพราะเหตุผลนั้นเราจึงไม่อยากมีคนอธิบายให้เราเข้าใจและไม่อยากเพิ่มเติมอะไรแล้วเพราะเราไม่อยากแสวงหาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับเราดูในโคโลสีบทที่1ในโคโลสีบทที่1นะครับข้อที่9หรือข้อที่10บอกกับเราว่าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพะปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเพื่อพวกท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าในที่นี้นะครับพี่น้องเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่นั่นเพื่อให้เขาเต็มด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าห
รือให้เขามีความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าเพื่อที่เขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเขาจะมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าทุกประการพี่น้องครับและเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วยการที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าแต่กี่ครั้งที่เราแสวงหาที่จะรู้จักพระวจนะของพระเจ้าอย่างนั้นเราอยากเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างนั้นเพื่อให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นเราอยากให้อาจารย์หรือพี่น้องคนอื่นอธิบายให้กับเราเพื่อที่เราจะได้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเราจะได้ดำเนินชีวิตให้เกียรติพระองค์ต่อไปกี่ครั้งที่คริสเตียนเราแสวงหาพระเจ้าอย่างนั้นพี่น้องเราไม่เคยมีลักษณะแบบนี้เลยอาจเป็นไปได้ที่ทุกคนเข้าใจไปแล้วอาจเป็นไปได้ที่ทุกคนรู้แล้วในสิ่งที่อ่านแต่บ่อยครั้งเหลือเกินเราไม่ได้สงสัยหรือพยายามทำความเข้าใจไม่ใช่สงสัยพระคัมภีร์ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่แค่เราอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพียงเพราะเราไม่ได้อยากแสวงหาพระเจ้าเราอ่านเพราะต้องอ่านเราอ่านด้วยความเร็วสูงอะไรก็ตามแต่เราอ่านเพราะขนมรออยู่ข้างหน้าแต่แปลกพี่น้องหลายครั้งเราชอบแสวงหาสิ่งอื่นมากกว่าถ้าเป็นของโลกของสังคมโลกเราพร้อมที่จะอยากเข้าใจถ้าเป็นสิ่งในโลกที่เรางงนิดหน่อยเราพร้อมที่จะเข้าหา YouTube ตลอดเวลาเราพร้อมที่จะเซิร์ช Google ตลอดเวลาและเราพร้อมที่จะเชื้อเชิญให้คนอธิบายให้เราฟังเสมอเราอยากแสวงหาที่จะเข้าใจสิ่งนั้นเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตตามโลกอย่างนั้นเหรอเราไม่เข้าใจเลยทำไมนางเอกคนนี้เลิกกับคนนี้ Google เลยเราแสวงหาที่อยากรู้แต่พระคัมภีร์ข้อนี้ทำไมคนนี้มี2ชื่อนะจะมาเถอะสมัยนั้นนะอ่านต่อจริงๆเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำเบเอลเซบูลเป็นใครไม่มีใครรู้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนทุกคนนี่แหละอ๋อเป็นชื่อหนึ่งของซาตานเนาะรับเชื่อกี่ปีแล้วพอเมื่อก่อนอ่านด้วยความเร็วสูงอ่านไม่ได้มีแสวงหาพระเจ้าเลยอ่านเพราะต้องอ่านเพราะเป็นนักเรียนอ่านเพราะคริสเตียนต้องเฝ้าเดียวไม่มีความเข้าใจอะไรเลยพี่น้องเราเป็นแบบนั้นเราไม่เหมือนขันทีคนนั้นเลยพี่น้องนั่นไม่ถูกต้องเราควรมีท่าทีเหมือนขันทีคนนั้นมากกว่าเขาแสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้าก่อนเขาอยากรู้จักพระเจ้าเขาว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ผมฟังผมไม่เข้าใจแน่เชิญขึ้นมาเลยขึ้นมาบนรถเลยใครก็ไม่รู้เชิญขึ้นมาบนรถแต่เพราะเขาอยากรู้จักพระวจนะของพระเจ้าโอเคนะครับเราจะกลับไปอีกในกิจการบทที่8ผมจะขอก้านให้เราฟังนะครับกิจการบทที่8ข้อที่34ถึง40โอเคนะครับพี่น้องครับเราได้เห็นที่คันธีคนนั้นอ่านนะครับข้อความในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อที่7ถึงข้อที่8มันเป็นข้อความที่สลับซับซ้อนสำหรับคันธีคนนั้นและเมื่อมันเป็นข้อความที่ยากนิดหน่อยและสลับซับซ้อนสำหรับคันธีคนนั้นนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ฟิลิป
จะอธิบายพระธรรมตอนนี้ขันทีชาวเอธิโอเปียคนนี้รู้ว่าพระธรรมตอนนี้เนี่ยเขาพอแค่รู้ว่ามันน่าจะอธิบายถึงบุคคลหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นอิสยาหรือเปล่าหรือเป็นคนอื่นฟิลิปนะครับจึงใช้โอกาสนี้หรือเรียกว่าเขาฉวยโอกาสนี้ไว้เขารีบคว้าโอกาสนี้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์โดยเริ่มจากอิสยาห์นี่แหละอิสยาห์ตอนนี้นี่แหละจริงๆแล้วก็เห็นว่าเล็งเป็นพระเยซูแน่นอนเขาใช้สิ่งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับนี่เป็นการกระทำที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราในการกระทำของฟิลิปเขาไม่ปล่อยโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้หลุดลอยไปเขาไม่ปล่อยโอกาสนั้นแต่หลายครั้งเราไม่ค่อยมีลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคริสเตียนเราแน่นอนว่าเราอาจจะไม่เจอโอกาสแบบนี้ก็ได้แต่กี่ครั้งมันอาจจะไม่บ่อยที่เรามีโอกาสแบบฟิลิปที่เขาเจอนะครับแต่กี่ครั้งเราจะใช้โอกาสหรือฉวยโอกาสนั้นในการพูดเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นส่วนมากเมื่อเราเจอแบบนี้เมื่อเขามีคำถามมีช่องทางให้เราประกาศได้เราบอกว่าอะไรครับเราแค่บอกว่าอาทิตย์หน้าไปโบสถ์กับเราไหมและจะให้อาจารย์อธิบายหรือเราจะบอกว่าให้อาจารย์มาที่บ้านไหมพี่น้องเราแค่อ้างว่าเราไม่เก่งเราไม่กล้าพี่น้องครับไม่ใช่เลยข้ออ้างของเราอ้างแบบนั้นไม่ได้เลยเรารับเชื่ออย่างไรเรารู้แล้วเรารับเชื่อเพราะเหตุอะไรเรารู้แล้วเรารู้จักข่าวประเสริฐอย่างไรเราประกาศอย่างนั้นสิอย่างน้อยๆเรารู้จักข่าวประเสริฐแน่นอนเพราะเป็นสิ่งแรกให้เราเป็นคริสเตียนแต่ปัญหาเราไม่ฉวยโอกาสนั้นไว้เท่านั้นเองใน1เปโตรบทที่3ข้อ15นะครับจงเตรียมพร้อมเสมอที่อธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านพี่น้องเราต้องพร้อมเสมอที่จะอธิบายแต่เราจะบอกว่าก็เราไม่มีโอกาสนี่เราไม่ได้มีโอกาสแบบฟิลิปนี่โอเคแน่นอนเขาจะไม่มาพูดเรื่องพระคัมภีร์ตรงๆเขาไม่อ่านอิสยาห์เหมือนกันทีคนนี้หรอกไม่มีใครที่ทำงานเราแล้วก็เดินมาอ่านมัทธิวเนาะผู้ใดเป็นสุขผู้นั้นไม่มีหรอกเขาไม่เดินมาอ่านอย่างนี้ให้เราฟังท่องๆหรอกครับเราไม่มีโอกาสแบบนั้นแน่แต่หลายครั้งเพื่อนของเราที่บ้านเพื่อนของเราที่ทำงานหรือคนในหมู่บ้านก็ตามบางครั้งเขาอาจจะมีเรื่องท้อใจและเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหรือเรื่องในสิ่งที่เขาเจอในชีวิตซึ่งไม่มีความหวังแม้แต่เขาพูดเรื่องหวยก็ได้หวยงวดนี้จะออกอะไรนะวันนั้นเห็นเลข48เห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพระคัมภีร์ไม่ได้ท้อใจโอ้ยแฟนฉันทิ้งเขาไม่ได้พูดแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่มีความหวังเรารู้เขาพูดเรื่องบาปบุญอะไรก็ตามแต่โอ้ยทำนี้ได้บุญเนาะทำนี้ได้บาปเนาะเขาอาจจะดูมีความสุขแต่นั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความหวังพี่น้องเราฉวยโอกาสนั้นได้และเริ่มจากจุดนั้นอธิบายความหวังของเราซึ่งเป็นมาด้วยข่าวประเสริฐในพระเยซูคริสต์นั่นเองแต่ละครั้งเราไม่ฉวยโอกาสแบบนั้นแต่ละครั้งเราจะแค่ให้กำลังใจตามโลกเช่นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตบไหล่แปะๆสองทีโอ้ยอกหักหาแฟนใหม่ก็ได้คนนั้นน่ะหล่อจะตายไปหาคนนั้นดีกว่าเขารักไม่จริงหรอกคนนี้ไม่มีเนาะคนนี้รักไม่แท้แต่พระเยซูรักแท้ไม่มีคนนี้รักไม่แท้แต่คนนั้นหล่อกว่าเดี๋ยวเราโพสต์ Facebook ก็ได้นี่ฉันมีเพื่อนเยอะแยะเลยพี่น้องแบบนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราฉวยโอกาสตามโลกเท่านั้นเองเราไม่ได้ฉวยโอกาสในการประกาศพระเจ้าให้กับเขาเลยและสุดท้ายเราจะตบด้วยคำที่บอกว่าสู้ๆนะแล้วเราก็จากไปให้เขาตายอย่างเดียวดายพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เรามักจะทำตลอดแต่เราเห็นว่าฟิลิปฉวยโอกาสนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐและผลที่ตามมาจากการประกาศของฟิลิปคือการกลับใจเกิดขึ้นเพราะเมื่อทั้งสองเดินทางไปเรื่อยๆเขาก็เจอน้ำแห่งหนึ่งเจอแหล่งน้ำแห่งหนึ่งและคำพูดของเขาแสดงว่าเขาแสดงถึงความเชื่อที่เขามีแล้วเขาบอกว่ามีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพระเจ้ารับบัพติศมาไหมเพราะมันมีแหล่งน้ำนี่เขาบอกนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าจุ่มทั้งตัวด้วยอันนี้วงเล็บนอกเรื่องหน่อยที่คนบอกว่าบัพติศมาแค่พรมน้ำก็พอไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นเขาคงทำในรถแล้วแหละเดินทางตั้งกายเขามีน้ำในรถรับฉันรับเชื่อแล้วพรมให้ฉันหน่อยสิไม่เขาจะไปแหล่งน้ำเลยนั่นคือการจุ่มนะครับ
และเราเห็นว่าเขาแสดงถึงสิ่งที่เขาเชื่อแล้วมีอะไรขัดข้องไหมข้าพเจ้าจะรับบัพติศมาและฟิลิปถามเขาง่ายๆถ้าเขาวางใจในพระคริสต์หรือเต็มใจเชื่อในองค์พระผู้ช่วยให้รอดจริงๆโอ้ไม่มีปัญหาเชื่อเลยแล้วแต่เชื่อได้เลยและคำตอบของเขาบอกว่าอะไรครับเขากล่าวยอมรับว่าข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและคำกล่าวรับเชื่อของเขาไม่เพียงแต่ให้เห็นถึงความเข้าใจที่ชัดเจนของเขาเท่านั้นแต่แสดงถึงความเต็มใจของเขาที่จะรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนนั้นและเหตุการณ์จากนั้นเราเห็นว่าทั้งสองก็ลงไปในน้ำเพื่อรับบัพติศมานะครับและขันทีคนนั้นก็เดินทางต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีการรับบัพติศมานะครับและความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่แสดงออกหลังจากที่เชื่อไปแล้วมันเป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเชื่อไปแล้วและเขาถึงอยากแสดงในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากขันทีคนนี้จากคำตอบของเขาเรารู้อย่างชัดเจนว่าเขาเชื่อเขาเชื่อเพราะอะไรด้วยเขาเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำนั่นคือข่าวประเสริฐเขาเชื่อเพราะความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้เชื่อเพื่อได้อะไรเราได้เห็นว่าขันทีคนนี้เขาแสวงหาพระเจ้าเขาอยากเข้าใจเมื่อเขารู้เขาเข้าใจเขาเต็มใจเชื่อในข่าวประเสริฐเขายอมรับในสิ่งที่พระองค์ทำไม่ใช่เชื่อเพื่อได้อะไรแต่เพราะพระเยซูทำอะไรมากกว่าพี่น้องเปรียบเทียบให้ชัดเจนระหว่างสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้สิ่งที่ซีโมนคนทำวิทยาคมทำกับขันทีชาวเอธิโอเปียคนนี้ทำเราจะเห็นว่าทั้งสองเราเห็นในพระคัมภีร์บอกว่าเชื่อเหมือนกันแต่จริงไม่เหมือนกันครับเขามีคำว่าเชื่อด้วยกันแต่ฝ่ายซีโมนเขาเชื่อเพื่อแสวงหาอำนาจเลยจำเป็นต้องเชื่อเลยทำเป็นเชื่อแต่ขันทีแสวงหาพระเจ้าเห็นไหมครับแตกต่างกันคนนั้นแสวงหาอำนาจแต่คนนี้แสวงหาพระเจ้าเขาเต็มใจอยากเชื่อซีโมนเชื่อในตันหาของตาที่เห็นหมายสำคัญต่างๆแต่ขันทีคนนี้เชื่อในข่าวประเสริฐซีโมนเชื่อและแสดงสิ่งที่เชื่อออกมาด้วยแต่สิ่งที่เขาเชื่อก็คือตันหาไงเขาแสดงตันหาแสดงความอยากได้อำนาจความเห็นแก่เงินและความมาทำที่เขาแสดงออกมาเป็นหลักฐานในสิ่งที่เขาเชื่อเพราะเขาเข้ามาด้วยตันหาในสิ่งที่เห็นส่วนขันทีเชื่อและแสดงสิ่งที่เชื่อเหมือนกันคือเขารับบัพติศมาและชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐด้วยเต็มใจพี่น้องนั่นคือความแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจนซีโมนเขามาเชื่อเพื่ออะไรบางอย่างและเราเห็นว่าเขาไม่ได้เชื่อจริงๆตามที่เราพิสูจน์ไปแล้วเขาเสแสร้งเพื่ออยากได้อำนาจอยากได้เงินเท่านั้นแต่ขันทีเขาอยากเชื่อเพราะอะไรบางอย่างและเขาเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูทำนั่นเองเพราะสิ่งนั้นเขาเต็มใจเชื่อในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพี่น้องแล้วพวกเราล่ะแน่นอนเราเชื่อจริงเราไม่เหมือนซีโมนคนนั้นเราพิสูจน์ในสัปดาห์ที่แล้วว่าถึงแม้เราเชื่อจริงๆเราก็สามารถดำเนินชีวิตเหมือนซีโมนคนนั้นได้อยู่คือเราเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรเพื่อได้อะไรสำหรับตัวเองหรือเปล่าเราเชื่อเพื่อได้อะไรหรือเราเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูทำพี่น้องเราเป็นแบบไหนเราเป็นแบบซีโมนหรือเราเป็นแบบขันทีคนนี้เราเชื่อพระเจ้าเพื่อเราอยากได้อะไรหรือเราเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูทำเราเป็นลูกพระเจ้าแบบไหนพี่น้องแต่เราไม่ควรที่เราจะเชื่อเพื่อที่เราจะได้อะไรตอบแทนในชีวิตของเราเท่านั้นเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้มีอำนาจเหนือพระเจ้าเวลาอธิษฐานและพระเจ้าต้องตอบฉันหลายครั้งเราเป็นอย่างนี้เราจะบอกว่าพระเจ้าให้ฉันอย่างนี้ก่อนสิฉันจะไปโบสถ์พระเจ้าให้ฉันอย่างนี้ก่อนสิฉันจะตามพระเจ้าพระเจ้าให้ฉันอย่างนี้ก่อนสิฉันจะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องนั่นไม่ควรเป็นชีวิตคริสเตียนเลยด้วยซ้ำเพราะมันไม่ใช่ผลของพระวิญญาณแต่มันเป็นผลของเนื้อหนังซึ่งเราไม่เป็นอะไรกับเนื้อหนังแล้วแต่สิ่งที่เราควรจำไว้เราควรรับรู้ไว้ว่าเราเชื่อเพราะสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราไม่ใช่เพื่อเราจะได้อะไรแต่เพราะพระองค์ทำอะไรให้กับเรามากกว่า
พี่น้องครับในโรมบทที่3ข้อที่23เราจะไม่อ่านนะครับใครจำได้ไหมครับใช่ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราเห็นตั้งแต่โรมบทที่1ถึงบทที่3คนชั่วเป็นคนบาปคนดีก็เป็นคนบาปคนยิวที่มีรักษากฎบัญญัติก็เป็นคนบาปและเราจึงเห็นว่าทุกคนทำบาปทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนเป็นแค่คนบาปเท่านั้นแต่ในโรมบทที่6ข้อที่23บอกว่าเมื่อเราเป็นคนบาปแล้วค่าจ้างของบาปก็คือตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์เราได้ชีวิตนิรันดร์และชอบธรรมด้วยความเชื่อและในโรมบทที่3ข้อที่22นะครับเราจะดูนะครับโรมบทที่3ข้อที่22โรมบทที่3ข้อที่22นะครับคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันข้อที่24ถึง26บอกกับเราว่าแต่พระเจ้ามีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงอดกั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยพี่น้องครับและนั่นที่อ่านไปคือสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเราและเราเชื่อเพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่พระองค์ทำคือสิ่งที่พระองค์เป็นพระเจ้าแล้วพระองค์สละพระองค์เองจนถึงการมรณาที่กางเขนและในวันที่3พระองค์ชนะความตายและฟื้นขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นในฟิลิปปีบทที่2เพราะสิ่งนั้นเราเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเพราะสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเราจึงอยากแสวงหาพระองค์ในชีวิตของเราก่อนเพราะสิ่งนั้นชีวิตของเราเลยต้องถวายเพื่อพระองค์ไม่ใช่สิ่งอื่นแต่เป็นถวายพระองค์และเราเห็นในโรมบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับเพราะสิ่งต่างๆที่เราเห็นทั้งหมดตั้งแต่เราเป็นคนบาปเราได้ชอบธรรมเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพราะสิ่งนั้นเราเชื่อเพราะสิ่งนั้นเราจึงสมควรถวายตัวของเราทุกกรณีเป็นของพระเจ้าชีวิตของเราควรเป็นสิ่งที่นมัสการพระองค์เท่านั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ควรลอกเลียนแบบคนในยุคนี้เพราะสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเราจึงอยากเป็นคนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกประการพี่น้องเราเข้ามาโดยพระองค์เพราะพระองค์เราต้องอยู่ต่อไปเพื่อพระองค์สิไม่ใช่สิ่งอื่นเราเข้ามาเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องคือพระเยซูคริสต์แต่ทำไมเราดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความบาปเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพราะสิ่งนั้นเราเป็นลูกของพระองค์แต่ทำไมเราดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งอื่นนั่นคือปัญหาของเราซีโมนคนนั้นเขามีชีวิตในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นไม่เป็นปัญหาเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาเชื่อในหมายสำคัญเขาจะมีชีวิตเพื่อหมายสำคัญและเพื่ออำนาจเท่านั้นแต่เราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องมาแล้วคือเราเชื่อในพระเจ้าแต่ทำไมชีวิตเรามีเพื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความบาปและตัณหาของเราเองล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมชีวิตของเรามีเพื่อแสวงหาบาปไปซะทุกอย่างเราไม่เคยแสวงหาพระเจ้าเลยในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องเราไม่ใช่แค่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องเสาะแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่วันบังเอิญวันนี้ฉันอยากทำตามพระเจ้าฉันจะตามพระคัมภีร์พอดีไม่ใช่ชีวิตเราไม่ใช่แค่เท่านั้นมันไม่ถูกต้องวันนี้ฉันรู้สึกว่าอยากทำดีตามพระเจ้าจังเลยพี่น้องไม่ใช่ชีวิตของเราคือสอบแสวงหาที่อยากตามพระเจ้าเลยเราต้องใช้ทุกวินาทีของเราและคิดว่าสิ่งนั้นมาให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่รอบังเอิญหรือรอโชคดีแต่เราจะกำหนดและขีดเส้นว่าเราจะตามพระวจนะของพระเจ้าเลยเราจะหาทางเหมือนเราหาอะไรบางอย่างไม่ใช่บังเอิญถ้าฉันหาเจอฉันก็จะใช้
ใช่พี่น้องเราจะเสาะแสวงหาในสิ่งที่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและมันสมควรพี่น้องเมื่อเรามาเชื่อเพราะสิ่งที่พระองค์ทำเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่พระองค์ทำเหมือนกันเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เหมือนกันแต่กี่ครั้งเรามีชีวิตอยู่แค่เพื่อแสวงหาสิ่งอื่นเราไม่เคยให้ชีวิตของเราหรือหัวใจของเราเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าเลยหรือเราไม่เคยแสวงหาพระเจ้าเลยให้อยู่ในใจของเราและเมื่อเราไม่แสวงหาให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราพี่น้องสิ่งอื่นจะเข้าไปแทนแน่นอนถ้าเราไม่ปลูกอะไรในที่ดินของเราเนาะไม่ถอนอะไรทิ้งที่เป็นความบาปด้วยพี่น้องหญ้าจะเต็มแน่นอนและถ้าเมื่อเราเหมือนกันถ้าเราแค่ปล่อยให้จิตใจของเราว่างเปล่าและไม่ทิ้งความชั่วออกจากจิตใจของเราเราไม่แสวงหาให้พระเจ้าเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราพี่น้องบาปจะเข้าไปแทนที่ 100%และเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อความบาปเท่านั้นแม้เราเข้ามาเป็นลูกของพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทำก็ตามแต่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อความบาปเท่านั้นเพราะจิตใจของเราไม่แสวงหาพระเจ้าเลยหลายครั้งเราคิดว่าฉันอ่านพระคัมภีร์ฉันรู้พระคัมภีร์เยอะฉันอ่านพระคัมภีร์เยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแสวงหาพระเจ้าให้เต็มในจิตใจของเราเราแค่มีพระวจนะที่แสดงเป็นข้อมูลเท่านั้นแต่เราไม่มีความเข้าใจพี่น้องเราต้องให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเราก่อนเราจะแสดงพระวจนะของพระเจ้าออกมาได้ในชีวิตของเราและเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าแต่มีวิธีเยอะพี่น้องที่เราจะทำให้พระวจนะเข้าในจิตใจของเราแล้วจะสอนกันวันอื่นแต่สุดท้ายนี้พี่น้องสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องราวของฟิลิปกับขันธีชาวเอธิโอเปียคนนี้ขันธีคนนี้เราเห็นท่าทีของเขาแสวงหาพระเจ้าเขาอยากรู้เรื่องพระเจ้าเขาอยากเข้าใจเรื่องของพระองค์และฟิลิปไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดไปเลยเขาประกาศพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเขาเชื่อเขาเชื่อเพราะฟิลิปเป็นคนหล่อไหมไม่ใช่เขาเชื่อเพื่อเขาจะมีรูปร่างหน้าตาดีเหมือนฟิลิปไหมก็ไม่ใช่เนาะไม่รู้ฟิลิปหล่อหรือเปล่าแต่ขันธีคนนี้เขาเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูทำซึ่งแตกต่างกับซีโมนในตอนที่แล้วเขาเชื่อเพื่อเขาจะได้อำนาจเป็นของตัวเองเพื่อสิ่งที่เขาคิดไว้แล้วแต่ขันธีเขาเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูทำไปแล้วและคำสัญญาข้างหน้าด้วยพี่น้องสองเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนระหว่างคนที่แสวงหาแค่ตัณหาและความบาปกับคนที่แสวงหาพระเจ้าการกระทำแตกต่างกันเหลือเกินคนหนึ่งก็เพื่อตัวเองแต่คนหนึ่งก็เพื่อพระเจ้าพี่น้องเราเป็นอย่างไรชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราเชื่อพระเจ้าเพื่ออะไรหรือเราอยากเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรเราต้องคิดชีวิตของเราเป็นยังไงทุกวันนี้เราเชื่อพระเจ้าเพื่ออะไรหรือเราอยากเชื่อเพราะอะไรถ้าเราเชื่อเพื่อได้อะไรพี่น้องเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นเท่านั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเชื่อเพื่อเราจะได้เงินเยอะฉันเป็นคริสเตียนเพื่อฉันจะมีอำนาจฉันเป็นคริสเตียนเพื่อสิ่งอื่นพี่น้องชีวิตเราจะอยู่เพื่อสิ่งนั้นเท่านั้นอยู่เพื่อเงินอยู่เพื่ออำนาจอยู่เพื่อความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำพี่น้องถ้าเราเป็นอย่างนั้นขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เหมือนกันและผมตอบให้ก็ได้ผมคิดว่าทุกคนเชื่อเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำแน่นอนเราเชื่อในข่าวประเสริฐแน่นอนเราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์สัญญามาตลอดแน่นอนนี่ผมถือว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแล้วนะผมติ้งต่างเอาเองเลยนะว่าทุกคนเชื่อเพราะพระเยซูคริสต์แน่นอนทุกคนไม่ได้เชื่อมาเพราะหวังเงินแน่นอนผมถือว่าทุกคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับทุกคนเชื่อเพราะข่าวประเสริฐใช่ไหม
ขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เช่นนั้นเหมือนกันเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้กับเราขอบคุณทั้งฤทธิเดชของพระองค์ขอบคุณทั้งความรักความเมตตาของพระองค์เพราะสิ่งนั้นเราเข้ามาเป็นลูกพระองค์และเพราะสิ่งนั้นเราอยากมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เหมือนกันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนโอเคนะครับเราจะพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วกลับมาช่วงต่อไป